น่ามีความจำเป็นแก่โลกไม่ใช่สิ่งต่างไม่ใช่แต่สัตว์มาต่างๆแม้แต่แผ่นดินก็มีความต้องการน้ำแผ่นดินตรงไหนขาดน้ำแผ่นดินตรงนั้นแห้งผากหาความสดชื่นหาความสุขหาความชื่นไม่มีใจก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าขาดธรรมะแล้วหาความสดหาความชุ่มชุ่มชื่นไม่ได้มีแต่ความแห้งผากและมีแต่ความร้อนร้อนเพราะไม่มีธรรมเป็นน้ำคือเครื่องหล่อเลี้ยงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตน้ำธรรมน้ำคือธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้ได้ศีลก็เป็นธรรมเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจคำว่าศีลศีลนี่เป็นแต่เพียงชื่อเท่านั้นแผ่นดินแผ่นดินคำว่าแผ่นคำพูดว่าแผ่นดินนั่นเป็นชื่อจะปลูกผักปลูกผลไม้ทำไร่ทำนาอะไรไม่ได้ในคำชื่อในคำที่ชื่อว่าแผ่นดินแผ่นดินจริงๆไม่ต้องพูดว่าแผ่นดินแผ่นดินก็สามารถปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกข้าวโพดสาลีปลูกข้าวเจ้าข้าวเหนียวได้จะไม่พูดว่าเป็นแผ่นดินก็หมายก็สามารถเอาแผ่นดินให้เอามาทำให้เป็นประโยชน์เกิดขึ้นได้ส่วนคำพูดว่าแผ่นดินแผ่นดินนั้นไม่สามารถที่จะปลูกข้าวไม่สามารถที่จะปลูกข้าวโพดสาลีปลูกผลไม้ใดๆได้ทั้งนั้นก็เพราะสักแต่ว่าคำพูดคำว่าศีลศีลก็เช่นเดียวกันไม่สามารถทำให้เกิดความเย็นจิตเย็นใจขึ้นมาได้จะพูดทักศีลศีลคนกินเหล้าเมาจนกระทั่งเซไส้เซขวาตาก็แดงพูดคำว่าศีลศีลก็พูดได้เพราะสักแต่ว่าคำพูดเท่านั้นธรรมชาติของศีลจริงๆไม่ต้องพูดก็เป็นในเมื่อมีการอบรมให้เกิดให้มีขึ้นที่ใจถ้าหากว่ามีข้อปฏิบัติมีความพยายามที่จะให้ศีลเกิดขึ้นศีลก็เกิดขึ้นที่ใจและแล้วไม่ต้องพูดว่าศีลใจนั่นก็เป็นศีลศีลก็สมบูรณ์ที่ใจและสามารถทำให้ใจมีความชุ่มชื่นมีความเบิกบานมีความใสความเย็นอันเกิดจากธรรมอันเกิดจากใจที่เป็นศีลนั้นศีลจึงเป็นธรรมที่ทำให้เกิดความชุ่มชื่นชุ่มชื่นเบิกบานภายในจิตในใจศีลท่านแปลว่าเย็นใจเย็นใจสบายใจใสใจสว่างใจเป็นศีลใจมีความสุขสมกับที่ว่าสีเลนะสุขติงยันติใจเป็นศีลใจเป็นสุขใจมีศีลใจมีความสุขมีศีลก็คืออาศัยข้อปฏิบัติทำให้ศีลเกิดขึ้น
นี่สมบูรณ์ภายในจิตในใจใจที่มีศีลสมบูรณ์ใจนั่นอยู่เป็นสุขได้ท่านจึงเรียกว่าสีเลนะโภคสัมปทาผู้มีศีลผู้รักษาศีลมีความสุขสีเลสนสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาความสุขอันนี้ล่ะเป็นโภคะเป็นสมบัติที่เราทั้งหลายต้องการกันสีเลนะนิพุติงยันตินี่ใจที่เป็นศีลใจที่สมบูรณ์ด้วยศีลนี่ล่ะใจนี่ล่ะเป็นเป็นฐานที่ตั้งของมรรคผลพระนิพพานอาศัยใจที่เป็นศีลตรงนี้ท่านจึงว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโซทายเยให้พากันทำจิตของเราให้สมบูรณ์โดยสิ้นขั้นการนั่งสมาธิก็เป็นธรรมเครื่องอบรมจิตการบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นธรรมเครื่องอบรมจิตการเดินโยงก้มก็เป็นการอบรมจิตเดี๋ยวนี้เรานั่งสมาธิเรานั่งภาวนากันอาศัยการนั่งสมาธิภาวนาของเรานี่แหละเป็นการอบรมจิตของเราให้อยู่ในกรอบของศีลศีลก็มีกรอบถ้าหากว่าอยู่ออกนอกกรอบล่ะมันก็ออกนอกไปหลังคาบ้านฝนตกก็เปียกแดดออกก็ร้อนในเมื่อเปียกในเมื่อถูกแดดก็จะหาความสบายไม่ได้ไม่เหมือนก็อยู่ในบ้านคำว่าอยู่ในบ้านก็หมายถึงจิตของอยู่ในกรอบของสตินั่นเองให้มีสติให้มีสติให้มีสติสติก็คือใจของเราเนี่ยทำให้มีความรู้สึกทำให้มีความรู้สึกอยู่ในใจใจของเราในเมื่อทำความรู้สึกขึ้นมาที่ใจใจของเราก็เป็นใจที่มีสติขึ้นมานี่สติต้องอาศัยการกระทำถ้าหากว่าไม่มีการกระทำใจของเราก็เป็นใจที่ไม่มีสติในเมื่อไม่มีใจไม่มีสติแล้วศีลจะสมบูรณ์ขึ้นที่จิตที่ใจของเราไม่ได้ในเมื่อศีลไม่มีที่จิตที่ใจแล้วจะเอาอะไรเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิเพราะฐานที่สมาธิต้องมีฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งของสมาธิก็คือจิตที่สมบูรณ์ด้วยศีลนั่นเองจิตที่สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิก็คือจิตของเราเดียวนี่ละไม่มีใครสักคนไม่มีสักรายที่เรียกว่าไม่มีจิตจิตของเราเดี๋ยวนี้ที่มีกันอยู่น่ะจะสงบก็เป็นฐานที่ตั้งของจิตจะไม่สงบก็เป็นฐานที่ตั้งของจิตแต่ถ้าหากว่าจิตที่ไม่สงบนั่นจิตนั่นไม่จะเป็นที่ฐานจะสามารถเป็นฐานที่ตั้งให้สมาธิเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นไม่ได้จิตที่มีสติเนี่ยสำรวมจิตที่มีสติรักษาอยู่ในกรอบของสติจิตนั่นเป็นฐานที่ตั้งสามารถทำให้เป็นสมาธิธรรมเกิดขึ้นที่จิตจึงว่าข้อปฏิบัติกายก็คือการทำจิตของเราให้มีสตินี่เองผู้มีสติมีความเจริญทุกเมื่อนักปราชญ์คือพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้อย่างนี้เราต้องการความเจริญโดยกันทั้งนั้นเจริญโดยศีลเจริญโดยสมาธิเจริญโดยปัญญาเจริญขึ้นโดยอัตโดยธรรมในเมื่อเราต้องการความเจริญเราก็ทำจิตของเราให้มีสตินี่ที่เราสามารถที่จะทำให้เกิดให้มีขึ้นได้ทำจิตให้มีสติไม่ใช่คอยเฉพาะเรานั่งสมาธิเท่านั้นอยู่ในอิริยาบถใดอยู่ในกิริยาของการหน้าที่การงานใดๆทำใจของเราทำจิตของเราให้มีสติได้ทั้งนั้นท่านผู้ใดมีสติในกิริยาบทต่างๆการเคลื่อนไหวต่างๆในหน้าที่การงานท่านผู้นั้นมีแต่ความเจริญอย่างเดียวผู้ที่จะเกิดความเสียหาย
พราะมีสติเป็นไปไม่ได้เรามาศึกษากันศึกษาสิ่งแวดล้อมภายนอกสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เราเกี่ยวข้องกันก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟถึงจะมีมากมายกายกองไม่สามารถที่จะเอามาเอาชื่อมาพูดเอาที่สมมุติสิ่งที่ในโลกอันมีในโลกมาพูดกันให้หมดให้สิ้นได้สรุปแล้วของในโลกก็คือมีดินมีน้ำมีลมมีไฟเท่านี้เองดินนี่สามารถที่จะเอามาทำเป็นบ้านเป็นช่องสามารถที่จะทำรถทำรางทำไอ้ได้ทุกอย่างเครื่องยนต์กลไกน้ำก็เหมือนกันลมก็เหมือนกันไฟก็เหมือนกันนี่สามารถที่จะแปรธาตุทั้งสี่นี้เอาไปได้เอาไปให้เป็นต่างๆนานาได้เอาไปเป็นอย่างไรเอาไปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นรูปร่างเป็นอย่างนั้นสมมติว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟนี้เองเอาไปแปรร่างแปรธาตุแปรรูปแปรร่างให้เป็นสิ่งที่เราต้องการเพื่อเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์กันจึงว่าศึกษาสิ่งแวดล้อมภายนอกก็คือศึกษาดินศึกษาน้ำศึกษาลมศึกษาไฟดินภายนอกอย่างนี้เราก็รู้ว่าแผ่นดินเป็นยังไงแผ่นดินถ้าหากว่าดินร่วนดินเหนียวก็เป็นอย่างหนึ่งดินต้นก็เป็นอย่างหนึ่งดินทรายก็เป็นอย่างหนึ่งดินหินกรวดก็เป็นอย่างหนึ่งลูกรังเป็นอย่างหนึ่งหินดินก้อนหินมากๆอันนั้นก็เป็นลักษณะหนึ่งขึ้นสรุปแล้วจะดินลักษณะไหนเป็นธาตุดินทั้งนั้นธาตุดินอันนี้เป็นของที่มีอยู่แต่เก่ามีอยู่แต่ไหนแต่ไรใครเกิดมาเป็นเจ้าของใครเกิดไม่มาเป็นเจ้าของใครเกิดไม่มาเป็นเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของแผ่นดินนั่นนี่ไม่ได้ขนเอาแผ่นดินมาจากไหนเพราะแผ่นดินอยู่ในแผ่นดินแผ่นดินอยู่ในโลกแต่ไหนแต่ไรมาแล้วถึงจะมีเป็นของเจ้าของมากถึงจะมีแผ่นดินเป็นเจ้าของน้อยแผ่นดินอันนั้นหลังจากคนนั้นจากไปแล้วแผ่นดินอันนั้นก็อยู่ที่เก่าจะเป็นแผ่นดินที่มีค่ามากแผ่นดินที่มีค่าน้อยแผ่นดินที่เป็นที่ดอนแผ่นดินที่เป็นที่ลุ่มแผ่นดินอยู่ตรงไหนแผ่นดินก็อยู่ตรงนั้นถึงคนคนนั้นจะเกิดมาอีกแล้วก็เป็นเจ้าของอีกแล้วจะมาตายอีกนี่จากไปอีกแผ่นดินที่นั่นก็อยู่ที่เก่าคนอื่นมาเป็นเจ้าของแล้วคนอื่นนั่นตายไปแผ่นดินนั่นก็เป็นที่เก่าไม่มีใครสักรายที่จะเอาแผ่นดินตรงนั่นแผ่นดินจุดนั่นเป็นเมืองของเจ้าของไปได้จึงว่าแผ่นดินอันนี้เป็นของโลกแม้แต่แผ่นดินในสรีระร่างกายก็เช่นเดียวกันใครเกิดมามีกองแผ่นดินนี่กองผมกองขนกองเล็บกองฟันกองหนังอันนี้เป็นกองแผ่นดินทั้งนั้นใครเกิดมาก็เป็นเจ้าของแผ่นดินแต่แผ่นดินที่เป็นเจ้าของนี่เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในระหว่างที่หายใจอยู่เท่านั้นในเมื่อหายใจแล้วแผ่นดินอันนี้เป็นของทิ้งเป็นแผ่นดินที่มีอยู่แต่เก่ามีอยู่ในโลกเป็นของเก่านี่ใครเกิดมาก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ในหลังจากตายแล้วทิ้งของที่ได้เอามาใช้นั่นไว้ในแผ่นดินในโลกเหมือนเดิมน้ำก็เหมือนกันลมก็เหมือนกันไฟก็เหมือนกันนี่เป็นของโลกเราเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้กันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าตายแล้วจะเกิดอีกเราก็เกี่ยวข้องสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาธาตุหมายถึงภูตะเดมหาภูตธาตุทั้ง4คือดินคือน้ำคือลมคือไฟอันนี้เองพิจารณาให้เห็นชัดว่าเป็นธาตุพิจารณาให้เห็นชัดว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุภายในก็เป็นธาตุดินธาตุภายนอกก็เป็นธาตุดินธาตุภายในคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดไปตามสรีระร่างกายอันนี้เป็นธาตุภายในธาตุภายนอกลมพัดลมพัดไปพัดมาอันนั้นก็เป็นลมเหมือนกันธาตุในนี่หมายถึงว่าจะเป็นนี่เป็นธาตุน้ำนี่น้ำในสรีระร่างกายของเรานี่ก็อาศัยร่างเนื้อน้ำข้างนอกนั่นไม่ได้แตกต่างอะไรกันความอบอุ่นหมายถึงว่าธาตุไฟธาตุไฟภายนอกนั้นเขามีอยู่แต่เก่ามีอยู่แต่ไหนแต่ไรสรีระร่างกายของเราที่เกิดเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ขนมาจากที่ไหนก็เอาธาตุไฟที่มีอยู่ในโลกแต่ไหนแต่ไรอันนั้นละมาเป็นตัวเป็นตนตัวตนของเราคือดินน้ำลมไฟ
การโลกที่ดินเป็นดินน้ำลมไฟภายนอกก็คือดินน้ำลมไฟเหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันดินในร่างกายของเราก็เอาดินในร่างกายในภายนอกนี่น้ำในร่างกายของเราก็เอาน้ำภายนอกนั่นเองมาเป็นน้ำในร่างกายของเราลมที่หายใจเข้าหายใจออกถ้าหากว่าไม่มีลมข้างนอกแล้วลมหายใจเข้าออกของเราจะมีได้ยังไงไฟก็เหมือนกันนี่ที่มีอยู่ทำให้เกิดความอบอุ่นในร่างกายของเรานี่ก็เพราะมีไฟภายนอกถ้าหากว่าไม่มีไฟภายนอกไฟในร่างกายของเราก็ไม่มีสรุปแล้วไฟภายนอกไฟภายในไฟภายนอกไฟภายในน้ำภายนอกน้ำภายในดินภายนอกดินภายในเป็นอันเดียวกันนั่นเองนี่เพียงแต่ว่าแยกออกมาเท่านั้นในเมื่อถึงข่าวที่จะรวมตัวก็รวมตัวกันเข้าอย่างสนิทเป็นในดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนี่โลกธาตุทั้งหมดจะสมมติว่าเป็นคนเป็นสัตว์สมมติว่าเป็นต้นไม้สมมติว่าเป็นต้นหญ้าสมมติว่าเป็นอะไรก็สมมติจากดินน้ำลมไฟที่มีอยู่แต่ในโลกแต่เก่าอันนั้นเองมาสมในเมื่อมีรูปร่างอย่างนั้นเป็นรูปร่างอย่างนั้นก็สมมติกันไปอย่างนั้นอย่างนั้นในที่สุดรูปร่างอย่างนั้นจะสมมติว่าเป็นคนเป็นสัตว์ก็สรุปลงในดินในน้ำลมไฟเหมือนเดิมจึงว่าไม่มีอะไรที่เราเกี่ยวข้องไม่มีอะไรที่เรามาสัมผัสสัมพันธ์นี่ที่จะเป็นสมบัติของเราสักชิ้นสักอันไม่มีสมบัติในโลกที่เรามาเกี่ยวข้องกันไม่มีอะไรที่จะเป็นสมบัติอันแท้จริงของเราได้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาให้ทราบชัดตามความเป็นจริงในเมื่อพิจารณาทราบชัดตามความเป็นจริงแล้วเราจะยึดว่าดินเป็นเราน้ำเป็นเราลมเป็นเราไฟเป็นเราร่างกายสรีระของเราที่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟว่าเป็นของเรานี่ถึงจะยึดมานานแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเลิกยึดเพราะมันเห็นว่าไม่ใช่เราจริงๆนี่ก็เป็นอุบายอันหนึ่งของการฝึกอบรมจิตถ้าหากว่าการฝึกอบรมจิตไม่มีอุบายแล้วจิตของเรานี่ฝึกยากมากถ้าหากว่ามีอุบายมีวิธีจิตของเราจะเป็นจิตที่ฝึกง่ายไม่เหนื่อยง่ายมากทีเดียวสุวาโจหมายถึงว่าจิตของเราในฝึกง่ายเพราะมีวิธีการที่ฝึกที่แยบคายในเมื่อมีวิธีการฝึกที่แยบคายที่ถูกต้องและก็มีความพยายามที่จะฝึกจิตของเราจะอยู่ในสภาพที่สอนง่ายวางง่ายสอนง่ายท่านจึงว่าสุวาโจจะสะเป็นจิตที่วางง่ายสอนย่างสอนง่ายถ้าหากว่าไม่มีความพยายามที่จะฝึกหรือฝึกไม่ถูกวิธีจะเป็นทุกวโจทีเดียวฝึกยากสอนยากการภาวนาคือการฝึกอบรมจิตการภาวนาวิธีการไหนจะเป็นวิธีการที่ทำให้จิตของเราเกิดความสลดสังเวชวิธีการไหนทำให้จิตของเราที่จะปล่อยวางสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นของเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรานั้นวิธีการใดที่จะปล่อยวางวิธีใดที่เราจะเห็นชัดสิ่งที่มีเกี่ยวข้องสิ่งชัดตามความเป็นจริงของที่เราเกี่ยวข้องเราพยายามที่จะศึกษาพิจารณาวิจัยสิ่งที่มาเกี่ยวข้องที่เรายึดเราติดนั้นเราลุ่มหลงมัวเมานั้นนี่ในเมื่อเราวิจัยวิจารณ์ออกมาชัดตามความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นของโลกทั้งนั้นเราไม่มาเกิดสิ่งเหล่านั้นก็มีเรามาเกิดสิ่งเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเรามาเกิดดินเขารู้ไหมว่าเรามาเกิดน้ำเขารู้ไหมลมเขารู้ไหมไฟเขารู้ไหมอะไรเขารู้แม่เขารู้บ้างทรัพย์สินเงินทองเพชรนินจินดาเขารู้ไหมว่าเรามาเกิดรู้ไหมว่าเราเป็นเจ้าใครเจ้าของเขาเขารู้ไหมว่าราคาของเขาเป็นในใจเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนหรือว่าเป็นสิบล้านก็มีเนี่ยเขารู้หรือเปล่าเนี่ยถ้าหากว่าเราพิจารณาแล้วนี่บางทีเราก็เกิดความขบขันขึ้นมาบางที่ก็เกิดความสลดสังเวชขึ้นมานี่ของเหล่านี้ไม่ได้ปิดบังเขาเปิดเผยตัวของเขาอยู่เสมอว่าเขาเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจริงๆแต่จิตที่ไม่รับการไม่ได้รับการฝึกอบรมนั่นไปหลงทั้งดินน้ำลมไฟทั้งที่เขาบอกว่าเขาแสดงชัดว่าเขาเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นของเกิดมาตายก็ยังอดก็ยังไปยึดไปถือเขาก็เพราะไม่มีอุบายที่จะฝึกจิต
พราะไม่มีความพยายามที่จะศึกษาสิ่งที่เกี่ยวข้องสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องนั้นถ้ามีความพยายามที่จะศึกษาแล้วใจของเราเนี่ยเป็นนักรู้มีความพยายามที่จะศึกษาพอแล้วเขารู้ทั้งนั้นความเป็นจริงของที่เกี่ยวข้องเป็นลักษณะไหนเขาสามารถที่รู้ความจริงได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาประกาศให้เฉพาะมนุษย์สัตว์อื่นๆพระจุพพุทธเจ้าไม่ประกาศเพราะสัตว์อื่นๆไม่อยู่ในสภาพที่จะรู้จะเห็นสัจธรรมของจริงได้มนุษย์เรานี่สามารถเป็นสัตว์ที่มีความสามารถพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาประกาศให้สัตว์มนุษย์ให้แก่มนุษย์นี่และพระพุทธเจ้าแต่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้สรีระร่างกายที่เป็นมนุษย์นี่เท่านั้นถ้าหากว่าจะเป็นเทวดาเป็นอุ้มแปรเป็นอินเป็นพรหมไม่สามารถเพราะเป็นร่างกายอีกลักษณะหนึ่งไม่สามารถที่จะยังสัมมาสัมโพธิญาณไม่สามารถที่จะทำรู้แจ้งในสาวเอให้เข้าถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้สัตว์อื่นๆก็ไม่สามารถจึงว่ามนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาแล้วมามุดมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเราเดาได้ของประเสริฐโดยการทุกคนให้ใช้ของประเสริฐนี้ให้เป็นประโยชน์แก่เราเต็มที่ที่เราสามารถที่จะทำได้ด้วยความเพียรด้วยความพยายามฝึกใจของเรานี่ละนี่ให้ขยันขันแข็งกันให้เต็มสติกำลังของเราที่สามารถที่จะทำได้นี่จึงให้มีให้ความพยายามกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันที่โชคเป็นวันที่เรามีโอกาสเต็มที่ด้วยกันทั้งนั้นนั่งภาวนากันคืออบรมจิตของเรากันเอาความเพียรอบรมเอาความอดในความทนอบรมนี่เอาใจเอาสติปัญญาอบฝึกอบรมเอาความเพียรให้อบรมเอาความอดความทนอดไปอบรมเอาสติปัญญาอบรมจิตของเรานี่ทำไมจิตของเราจะต้องอบรมเพราะจิตของเรานี่ยังสับสนอยู่มากยังเกี่ยวข้องสารพัดทั้งที่สิ่งที่เราเกี่ยวข้องนั่นเกี่ยวข้องมาแต่ไหนแต่ไรแล้วสิ่งที่เราเกี่ยวข้องนั่นเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่จะเลื่อนชั้นบ้านช่องหน้าที่การงานอะไรต่ออะไรเขาไม่รู้เรื่องแต่เราเกี่ยวข้องมานานมันก็ไม่เห็นจะได้อะไรสิ่งที่เสียไปก็เสียเวลาความเสียเวลาก็คือการเวลาผ่านไปเท่าไหร่การเวลาผ่านไปเท่าไหร่นี่ความแก่ความชราก็เพิ่มขึ้นความแก่ความชราก็ก้าวหน้าไปมากเท่านั้นในเมื่อเราแก่เราชรามากแล้วนี่โอกาสที่เราจะตั้งใจฝึกอบรมจิตของเรานี่ลำบากมากนั่งก็ไม่สะดวกเดินก็ไม่ใครจะไหวนอนบางทีก็หาความสุขไม่ได้เพราะคนแก่นอนก็ไม่สบายในระหว่างที่เรามีโอกาสมีความพร้อมที่จะเดินจะนั่งจะนอนนี่ได้อย่างที่เราต้องการเราควรใช้โอกาสในขณะที่เรามีความพร้อมนี้ล่ะฝึกอบรมจิตของเราให้เป็นจิตที่ว่าง่ายสอนง่ายเสียถ้าหากว่าเราไม่พยายามฝึกจิตของเรานี่จิตของเรานี่จะเป็นจิตที่ว่าอยากสอนยากดื้ออย่างที่เราก็รู้จักกันว่าจิตดื้อเป็นยังไงนี่ที่มาดื้อๆก็เพราะการฝึกอบรมไม่พอนั่นเองถ้าหากว่าฝึกอบรมพอแล้วจิตของเราที่ดื้อๆนี่แหละจะเป็นจิตที่ว่าง่ายสอนง่ายขึ้นมาบอกให้สงบก็สงบบอกให้ใสก็ใสบอกให้สว่างก็สว่างนี่ทำให้สงบก็สงบทันทีไม่ได้ว่าอยากสอนยากอะไรนี่ถ้าหากว่าเราฝึกอบรมพอแล้วลูกหลานของเราก็เหมือนการฝึกอบรมดีแล้วมันก็เป็นเด็กดีจะเป็นเด็กดื้อไปไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีการฝึกอบรมแล้วเสียเลยแล้วนี่จะใหญ่เป็นที่เด็กดีเป็นคนเด็กที่ว่าง่ายสอนง่ายยากทีเดียวนี่ก็เพราะเขาไม่เคยรับการอบรมจิตของเรานี่ก็เช่นเดียวกันจึงต้องมีความพยายามที่จะฝึกอบรมจิตของเราให้ยิ่งอยู่เสมออันนี้เป็นหน้าที่ของเราพระพุทธเจ้าเพียงแต่บอกข้อปฏิบัติบอกวิธีการที่จะฝึกจิตฝึกอบรมจิตของเราเท่านั้นนี่ถ้าหากว่าเราไม่มีความพยายามที่จะฝึกอบรมจิตตามข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นี่พระพุทธเจ้าในศาสนาจะ
มองไม่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่เรายังไงในเมื่อเราไม่ฝึกอบรมจิตของเราแล้วใครจะมาฝึกอบรมจิตของเราฝึกอบรมให้เราพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้สอนเรานี่จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วผลของการปฏิบัติไม่ได้เป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าทำแล้วเป็นของเราทำแล้วเป็นของเราทำแล้วเป็นของเราทำดีเราสบายใจทำไม่ดีไม่ต้องมีใครรู้เราก็เดือดร้อนจึงว่าการฝึกอบรมจิตนี่ให้รู้จักสิ่งที่ดีและเห็นโทษแต่สิ่งที่ไม่ดีเห็นคุณประโยชน์ของสิ่งที่ดีและเห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีในเมื่อเห็นโทษชัดแล้วจะไม่ไปเกี่ยวข้องจะไม่ไปกระทำอย่างนั้นเพราะทำแล้วมันเดือดร้อนทำแล้วเป็นทุกข์เอาพากันนั่งสมาธิกันต่อไปไม่มีอะไรนี่แหละการสมโพธิการสมโพธิก็คือการสมโพธิใจของเรานี่แหละให้เป็นใจที่ดีใจที่งามใจที่ขาวใจที่สีสะอาดขึ้นมาการสมโพธิก็คือการซักการฟอกมีการสมโพธิมีการซักการฟอกพ่อเครื่องใช้ไม้สอยของเราผ้าผ่อนทนสบายก็เช่นเดียวกันมีการซักการฟอกพ่อมันก็สะอาดสะอ้านผ้าขาวก็ขาวขึ้นมาถึงผ้าไม่ขาวจะผ้าดำก็ช่างในเมื่อมีการซักฟอกพ่อมันก็สะอาดขึ้นมาได้ถ้าหากว่ามีการซักฟอกความสะอาดจะเกิดขึ้นไม่ได้จิตของเราก็เช่นเดียวกันจิตของเรายิ่งหนักเพราะการเกี่ยวข้องคุกคีนี่มีตลอดถ้าหากว่ามีการฝึกอบรมมีการซักการฟอกแล้วหนักหนาสาหัสมากทีเดียวและไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงความสะอาดสะอ้านได้ในที่สุดก็ต้องอยู่ในสภาพที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้นั่งสมาธิกันต่อไปอาศัยสิ่งเอาแวดล้อมภายนอกบรรยากาศที่สงบวิเวกอันนี้นะช่วยอบรมจิตใจของเราบริกรรมพุทโธแต่หากว่าจิตของเรายังสับสนยังว่าวุ่นเอาพุทโธเป็นหลักมัดจิตมัดใจของเราไว้กับพุทโธจิตของเรายังแล่นจิตของเรายังกระโดดโลดเต้นไปหาเกาะตรงนู้นไปเกาะตรงนี้ไปเกาะสารพัดเนี่ยว่าจิตสับสนจิตปุ่นวายเอาพุทโธมาเป็นหลักแล้วก็ยึดพุทโธเอาไว้ให้จิตของเราอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับจิตมัดกันให้แน่นมัดผูกให้แน่นอยู่กับพุทโธด้วยคำบริกรรมไม่ต้องเอาอะไรสักอย่างการพิจารณาก็ไม่เอาจากแม้แต่คิดอะไรนี่ก็ไม่คิดในขณะที่เราบริกรรมพุทโธนั่นไม่นานหรอกถ้าหากว่าความพยายามของเรามีความพยายามมีสติให้แน่วแน่มีสติให้มั่นคงไม่ให้เลิกไม่ให้ล้มไม่ระยะไม่นานเท่าไหร่นี่จะต้องแน่วแน่อยู่ในคำบริกรรมในเมื่อจิตของเราแน่วอยู่ในคำบริกรรมดีแล้วนี่การบริกรรมพุทโธของเรานี่จะค่อยลดน้อยค่อยห่างนี่ค่อยเบาบาเข้าค่อยเบาค่อยห่างไปก็ได้ในระหว่างที่เราบริกรรมพุทโธให้น้อยลงไปห่างไปนั่นแล้วสังเกตดูจิตของเรานี่มันยังมีการแลบออกไปเล็ดลอดออกไปในทางอื่นเรื่องอื่นๆในอยู่หรือเปล่าอยู่หรือไม่ถ้าหากก็ยังไปอยู่เอาพุทโธกำกับเขาอีกแน่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธเขาอีกนี่เอาอยู่อย่างนี้เรียกว่าความเพียรเรียกว่าความพยายามเพียรในการเดินเพียรในการนั่งเพียรในการนอนเพียรในการประกอบความพอความเพียรเพียรในการทำจิตทำใจของเราก็เป็นความเพียรอีกขั้นหนึ่งเพียรในอาการเอาจิตเอาใจของเราให้แน่วแน่เพียรในการเอาจิตเอาใจของเราให้สงบอันนี้ก็เป็นความเพียรอีกขั้นตอนหนึ่งเพียรในการนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้เราก็เพียรกันแล้วเพียรในการทำจิตของเราให้ตั้งมั่นให้แน่วแน่เป็นสมาธิอันนี้ต้องใช้ความเพียรอีกขั้นตอนหนึ่งถ้าหากว่าละหลวมมีสติละหลวมนี่ไม่มีความจิตของเราไม่มีสติยากที่จะเกิดความแน่วแน่เป็นสมาธิขึ้นได้พระพุทธเจ้าท่านว่านัตถิสันติปรมังสุขังจิตที่สงบเท่านั้นจึงจะมีความสุขความคำพูดอันนี้เราจะไม่มีโอกาสได้เจอความพูดอันนี้เราจะไม่มีโอกาสรู้จักเพราะใจของเราไม่เข้าถึงความสงบ
ความสุขอันแท้จริงอันเกิดจากความสงบเราจะไม่เจอแต่ใจของเราเข้าถึงความสงบแล้วอันแท้จริงอันเกิดจากความสงบเราจะไม่เจอแต่ใจของเราเข้าถึงความสงบแล้วโอ้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ถูกต้องจริงๆพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ถูกต้องจริงๆจิตที่สงบเป็นสมาธิเท่านั้นจึงจะเข้าถึงความสุขถ้าหากว่ายังไม่สงบจิตยังไม่สงบแล้วได้อันนั้นเป็นความสุขได้อันนั้นเป็นความสุขมีอย่างนั้นเป็นความสุขอันนั้นคือความวุ่นวายทั้งนั้นได้อะไรเป็นทุกข์เพราะของเพราะสิ่งเป็นทุกข์เพราะสิ่งได้ที่ได้มานั้นได้อะไรก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่ได้มานั้นนี่ได้ความสงบทุกข์ไม่มีจึงให้พากันพยายามทำจิตของเราให้สงบแล้วเรานี่จะเจอความสุขทิ้งสิ่งนะเจอความสุขอย่างที่เราปรารถนากันใครนั่งตรงไหนก็นั่งนั่งไกลก็ได้นั่งใกล้ก็ได้มีปัญหาอะไรแผ่นดินตรงนี้แผ่นดินอันนี้ทั้งแผ่นดินโลกอันนี้ทั้งโลกใครประกอบความดีตรงไหนแผ่นดินตรงนั้นก็ยังความดีให้แก่ผู้ประกอบนั้นแผ่นดินตรงไหนแผ่นดินตรงไหนใครประกอบความไม่ดีความไม่ดีก็เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นทั้งนั้นแผ่นดินอันนี้เขาไม่มีอคติลำเอียงเห็นด้วยการภาวนาถ้าหากว่าไม่ภาวนาจิตยังสับสนวุ่นวายจิตยังตกอยู่ในกระแสโลกยากที่จะเห็นโทษของความไม่ถูกต้องได้ยากจะเห็นโทษของสิ่งที่เป็นโทษจิตที่จะเห็นโทษของสิ่งที่เป็นโทษจิตนั่นต้องเป็นธรรมถ้าก็จิตไม่เป็นธรรมจะเห็นโทษของสิ่งที่เป็นโทษไม่ได้การที่จิตจะเข้าถึงความเป็นธรรมต้องอาศัยการบำเพ็ญจิตภาวนาสิ่งที่เป็นโทษเห็นว่าเป็นโทษจริงๆสิ่งที่เป็นโทษเห็นว่าเป็นโทษจริงๆใจต้องเข้าถึงความเป็นธรรมใจเข้าถึงความเป็นธรรมเข้าถึงด้วยการบำเพ็ญภาวนาเท่านั้นใจจะเห็นคุณของสิ่งที่เป็นคุณก็เห็นด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนาไม่ภาวนาจะเห็นคุณของสิ่งที่เป็นคุณได้ยากศรัทธาความเชื่อในความตรัสรู้ศรัทธาความเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นศรัทธาที่มันคงเป็นศรัทธาที่ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาเป็นศรัทธาที่ไม่ขึ้นลงไม่ศรัทธาไม่เป็นศรัทธาที่เข้าเขาออกต้องเกิดจากการบำเพ็ญจิตภาวนาถ้าหากว่าไม่มีการบำเพ็ญจิตภาวนาใจไม่เข้าถึงความเป็นธรรมเสียเลยแล้วจะเกิดความเชื่อความเริ่มใสในองค์พระพุทธเจ้าจะเกิดความเชื่อความเริ่มใสในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเชื่อก็สักแต่ว่าเชื่อทำตามกันโอกาสทำความดีก็ทำความดีไปโอกาสทำความชั่วแล้วได้สิ่งที่เจ้าของพอใจก็ทำความชั่วได้อย่างพออย่างสบายใจเพราะต้องการสิ่งที่เจ้าของต้องการถึงการกระทำนั้นจะเป็นการกระทำที่ชั่วก็ทำได้ในลักษณะนี้เรียกว่าศรัทธาเข้าออกแต่หากว่าศรัทธาที่มั่นคงสิ่งที่เป็นความชั่วถึงโอกาสจะเปิด
โอกาสเปิดแล้วจะได้สิ่งที่เจ้าของสิ่งที่ต้องการสักแค่ไหนเป็นไรก็ช่างจะไม่ทำสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นเป็นความชั่วจึงการบำเพ็ญจิตภาวนาจึงมีความจำเป็นโลกยิ่งมีความรุ่มร้อนการบำเพ็ญจิตภาวนายิ่งมีความจำเป็นโลกที่เกิดมีความรุ่มร้อนมากก็เนื่องจากว่าโลกขาดธรรมะโลกขาดการบำเพ็ญจิตภาวนานั่นเป็นเหตุเห็นคุณของการเว้นจากโทษเห็นทุนคุณของการรักษาศีลเห็นคุณอย่างสนิทใจเห็นคุณอย่างถึงใจเห็นโทษของการละเมิดโทษเห็นโทษของการละเมิดศีล5ไม่มีศีล5อันนั้นก็เป็นก็เห็นโทษอย่างถึงใจเหมือนกันในเมื่อเห็นโทษอย่างถึงใจแล้วจะไปทำสิ่งที่เป็นโทษใดยังไงในเมื่อคนในโลกเว้นจากสิ่งที่การกระทำที่เป็นโทษแล้วโลกจะรุ่มร้อนเดือดร้อนวุ่นวายได้ยังไงจึงการบำเพ็ญจิตภาวนาจึงมีความจำเป็นแก่โลกทุกยุคทุกสมัยทีเดียวจะเรียนสักขนาดท่องบนสาธยายสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างใจไม่เข้าถึงธรรมะก็สักแต่ว่าเรียนภาษาเรียนคำพูดเรียนสมมติแต่หากว่าพูดกันถึงการรับประทานอาหารรับประทานชื่อของอาหารรับประทานยังไงมันก็ไม่อิ่มชื่อของธรรมะก็เช่นเดียวกันเรียนธรรมะรู้ธรรมะเรียนชื่อของธรรมะรู้ก็รู้ชื่อของธรรมะไม่แตกต่างอะไรกันกันก็รับประทานชื่อของอาหารใครจะเปลี่ยนอิริยาบถก็เปลี่ยนซะนะยังไม่ยอมยังไม่เลิกนะยังไม่ยอมให้ลุกหนีนะใครจะเปลี่ยนอิริยาบถก็เปลี่ยนซะยังไม่ยอมให้ลุกหนีโยมไม่ไปเหรอไม่ไปเปลี่ยนอิริยาบถเหรอนี่อากาศเริ่มเย็นมาแล้วเมื่อคืนเย็นกว่านี้เมื่อคืนลมพัดมาเย็น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 ลมที่พัดมาสะอาดจริงๆสดชื่นเบิกบานสดชื่นเบิกบานพระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญการอยู่ที่แจ้งเรียกอโพกัสการอยู่ในที่แจ้งอยู่ในบ้านอยู่ในช่องอยู่ในบ้านที่ช่องไม่มีโอกาสได้อยู่ในที่แจ้งนี่ก็ไม่มีโอกาสได้สัมผัสว่าไม่มีโอกาสได้สัมผัสแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้อยู่ในที่แจ้งได้ประโยชน์ยังไงไม่เคยอยู่รุกขมูลร่มไม้ก็ไม่เห็นประโยชน์ของการอยู่รุกขมูลร่มไม้ก็เพราะเจ้าของไม่เคยอยู่ถ้าเคยอยู่แล้วนี่อยู่รุกขมูลร่มไม้นี่ยิ่งดึกเท่าไรยิ่งเงียบเท่าไรนี่ยิ่งสดชื่นเบิกบานเท่านั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก่อนในหนุ่มไม้ประสาวกของพระพุทธเจ้าส่วนมากก่อนในสำเร็จมรรคผลในป่าในถ้ำไปอย่างนั้นอย่างพระสารีบุตรก็ได้สำเร็จมรรคผลอยู่ในกระท่อมพระสัยโมกขลาก็ได้สำเร็จมรรคผลในป่าจนมากอยู่ในป่าอยู่ในร่มไม้อยู่ในถ้ำไปอย่างนั้น
อยู่ในสถานที่หลีกเล่นสรุปไว้อย่างนั้นในสถานที่เงียบสงัดนั่งภาวนาสักครู่หนึ่งเมื่อกี้ได้ยินเสียงข้างนอกเสียงก็สักแต่ว่าเสียงจริงๆเป็นเสียงขึ้นมาแล้วเหตุทำให้เสียงปรากฏเสียงก็ปรากฏนั่นเป็นเหตุที่ทำให้เสียงปรากฏขึ้นมันหมดไปเสียงที่ปรากฏขึ้นก็ดับไปเสียงปรากฏขึ้นเสียงก็ไม่รู้เสียงดับไปเสียงก็ไม่รู้นี่แต่คนหักไปติดไปยึดไปยินดีไปชอบใจก็ไม่ชอบใจสิ่งที่สมมติว่าเป็นเสียงเกิดมาแล้วก็สลายไปไม่เห็นมีอะไรปรากฏเหลือกลิ่นก็เช่นเดียวกันรสก็เช่นเดียวกันแม้แต่รูปก็เช่นเดียวกันสลายไปแล้วไม่มีอะไรปรากฏเหลือแต่ก็ยังไปพอใจไม่พอใจจึงว่าในโลกอันนี้ไม่มีอะไรจึงว่าดินน้ำลมไฟไฟนี่เขาเป็นยุติธรรมของเขาคำว่าอคติลำเอียงไม่มีดูผมเส้นไหนดูขนเส้นไหนไม่เคยจะมีความรักความชังอะไรเล็บเกล็ดไหนฟันซี่ไหนไม่เคยมีความรักความชังอะไรดูเข้าไปจริงๆแล้วลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกเขามีความรักความชังในขณะเข้าในขณะออกบ้างไหมลมหายใจเข้ามีความร้อนลมหายใจออกระบายความร้อนออกไปความร้อนที่เข้าที่ออกเขามีความรักความชังบ้างไหมศึกษาเข้าไปแล้วนี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรสักอย่างจึงหมดซูซูกิโตศึกษาด้วยดีศึกษาด้วยดีไม่ใช่ไปหาเอาหนังไหนตำรามาอ่านพระพุทธเจ้าตรัสรู้พอศึกษาอะไรก็ศึกษาดินน้ำลมไฟอันนี้ดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นดินน้ำลมไฟเนี่ยไอ้ดับไปพระพุทธเจ้าศึกษาสิ่งเหล่านี้กิเลสที่อยู่ในจิตในใจของพระพุทธเจ้าหลุดไปเพราะศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ภาษาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันไม่ปรากฏตำเรียนตำหลับตำรานหนังสือเนื้อหาที่ไหนเรียนในตำรับตำราก็เรียนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเกสาโลมานาคาทันตาไตโจพงขนในปันหนังนี่ให้เอาไปพิจารณายิ่งพิจารณาไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังกว้างขวางออกไปยิ่งเห็นชัดของสิ่งที่เรามีอยู่นี่แก้สิ่งที่เป็นข้าศึกแก้ของเราได้จริงๆเพราะสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นข้าศึกกับเราเราจะต้องเอาสิ่งที่เป็นข้าศึกกับเราเนี่ยแก้ไม่เอาสิ่งที่เรามีอยู่นี่เอามาแก้ไม่ได้พิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้อันนี้มันก็การในทำการทำงานทำที่ไหนก็ทำในแผ่นดินทำที่ไหนก็ทำในแผ่นดินทำในไหนก็ทำในทำที่นั้นทำเมื่อไหร่ก็ทำในโลกอันนี้ไม่มีใครไปทำมาหากินนอนนอกโลกแต่ก็ได้อยู่ได้กินกันอิ่มหนำสำราญนี่ทำในโลกอันนี้ทำที่เก่าทำที่เก่าทำที่เก่าทำในดินน้ำในน้ำในลมในไฟในอันนี้ทำที่เก่านี่เองผลของการทำนั่นเป็นผลงานขึ้นมาได้อยู่ได้กินได้อยู่ได้อาศัยใจของเราก็เหมือนกันการศึกษาธรรมการศึกษาเพื่อรู้ชัดในอัตในธรรมศึกษาอยู่ที่นี่ศึกษาซ้ำๆศึกษาศึกษาซ้ำๆต่างๆแต่ความรู้อันเกิดมานั่นน่ะแยบคายกว่ากันความรู้อันเกิดมาจากการศึกษาซ้ำๆศึกษาดินน้ำลมไฟอันนี้ล่ะความรู้นั่นนั่นเกิดขึ้นมาแล้วกำจัดความไม่รู้ได้ทั้งนั้นความรู้เกิดขึ้นเป็นธรรมที่กำจัดความไม่รู้ได้ทั้งนั้นความรู้อันเกิดจากการศึกษานอกแผ่นดินนอกน้ำนอกลมนอกไฟนอกของเกิดของแก่ของตายนั้นความรู้อันนั้นบางทีเป็นความรู้ก็
ไม่มีส่วนไม่มีประโยชน์ในการที่จะแก้ความหลงหลงของเจ้าของที่หลงกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองนี้ฟังดูเสียงอะไรเนี่ยเสียงที่แจ๊ก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 นั่นน่ะเสียงอันนั้นเขาไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาดังเสียงอันนั้นเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นเสียงต้นไม้ก็เหมือนกันเขาไม่รู้ก็เป็นต้นไม้ไฟก็เหมือนกันเขาไม่รู้ก็เป็นไฟแผ่นดินเขาก็ไม่รู้เขาเป็นแผ่นดินต้นไม้เกิดก็ไม่รู้ต้นไม้เกิดผมขนเล็บฟันหนังของเกิดมาตายอันนี้เกิดไม่รู้แก่ไม่รู้เจ็บก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้ถ้าหากว่ามันรู้ว่าเจ็บเนี่ยมันจะยอมให้เขาอกขึ้นไปในเขียงได้ยังไงพาตั้งแต่อะไรพาตั้งแต่หน้าอกไปหาท้องน่ะลอกออกเปิดออกถ้าหากว่ามันรู้มันจะทำยอมไม่ทำเหรอผ่าเรียบร้อยปิดเรียบร้อยเอาไปใส่เสื้อใส่ผ้าแล้วก็ยังไปอาบน้ำศพน่ะถ้าหากว่ามันรู้มันจะยอมเหรอในร้านตัดผมผมกองอยู่เขาเอาไม้กวาดไปกวาดกวาดกวาดเนี่ยเอาใส่ถังขยะผมที่ตัดออกผมทำมันรูปไม่ยอมไม่ตัดเพราะมันเจ็บตัดออกไปแล้วกองอยู่ในนี้เอามาใส่ในกองขยะมันก็ไม่รู้เล็บก็เหมือนกันตัดออกห้าสามวันสี่วันห้าวันตัดเล็บตัดเล็บตัดเล็บตัดไปได้ตัดไปก็ทิ้งใส่ผ้าชนะตัดไปบางทีก็ทิ้งใส่หล่นลงไปในแผ่นดินจะทิ้งตรงไหนเล็บที่ตัดไม่รู้เล็บที่ตัดไม่รู้ก็เล็บที่ยังอยู่ในนิ้วมันก็อันเดียวกันเล็บเหมือนกันเล็บอันนั้นไม่เล็บอันนั้นไม่รู้เล็บอันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้จึงกระทั่งเจ้าของเป็นเล็บเพราะเล็บอันนั้นก็เล็บอันนี้ก็อันเดียวกันเพราะมันตัดออกจากกันอันนั้นไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยคิดกันในเมื่อเราไม่เคยคิดเราก็ไม่รู้ในเมื่อเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้ล่ะมันไม่รู้แล้วมันชอบมีปัญหาถ้ารู้ชัดสิ่งเหล่านี้รู้ชัดในกองดินกองน้ำกองลมกองไฟดินน้ำลมไฟทั่วโลกธาตุแต่สมมติกันว่าเป็นอะไรอะไรสมมติกันว่าเป็นสัตว์เป็นคนไม่เป็นข้าศึกกระจายไอ้อกเอ็กคำว่าไอ้นั่นแหละพอเป็นเสียงอะไรก็ช่างเสียงอันนั้นไม่รู้ว่าเป็นเสียงเกิดขึ้นเป็นเสียงในนั้นอกอกเสียงที่อกก็ไม่รู้เสียงอกอกเพราะไอ้มันหมดไปไอ้เสียงอกอกนั่นก็ไม่รู้ว่ามันหมดจึงว่าธาตุไม่รู้นี่จะต้องเป็นธาตุไม่รู้อยู่ทั้งนั้นธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้อยู่อย่างนี้ธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้อย่างนี้ถึงอะไรจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับในวงของธาตุรู้สิ่งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของเกิดดับทั้งนั้นแล้วมันเกิดดับให้รู้เกิดดับให้รู้เกิดดับให้รู้แล้วก็ไปว่าอันนั้นมันกวนใจไม่สงบอันนั้นคือธรรมธรรมคือของที่เกิดดับสงบก็ดีไม่สงบก็ดีดีเรามีโอกาสได้ศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ก็ภาวนาเพื่อศึกษาภาวนาเพื่อมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของสิ่งที่เรามีอยู่กายเรามีอยู่ใจของเรามีอยู่ถ้าเราไม่ภาวนานี่เราไม่มีโอกาสได้ศึกษาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเรื่องของใจ
ไม่ใช่ว่าแต่ภาวนาจะให้สงบอย่างเดียวสงบอย่างเดียวภาวนาไม่สงบก็ดีมีโอกาสได้ศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ก็ดูแม่กำหนดลงไปแน่วแน่ลงไปที่ใจอ่ะมันมีอยู่อันนั้นมันเกิด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 แล้วมันก็แล้วไปอันนั้นมันเกิดแล้วมันก็ผ่านไปอันนั้นมาแล้วก็แล้วผ่านไปอันนั้นมาแล้วก็ผ่านไปอันนั้นคือสิ่งที่เกิดดับท่านจึงว่าสังขารธรรมถ้าหากว่าเราไปยึดอันใดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เอาไปปรุงไปแต่งต่อนั่นอันนั้นคือเป็นเชื้อทำให้เกิดความต้องการเกิดความไม่ปรารถนาเกิดความปรารถนาไม่ปรารถนาเกิดความไม่พอใจไม่พอใจขึ้นมาเพราะของที่เกิดขึ้นมาและดับนั่นแหละถ้าหากว่าเรารู้อันนี้เป็นของเกิดดับรู้นี่เขาเป็นของดับสิ่งที่เกิดมาแล้วเขาก็ดับไปอันนั้นเป็นธรรมชาติของสังขารเขาเกิดแล้วก็ต้องดับคำว่าหลงสังขารหลงสังขารก็หลงของหลงเขิงของเกิดดับที่มันเกิดดับภายในใจของเรานั้นขณะที่เราภาวนานั่นแหละสังขารก็แสดงชัดให้เราเห็นอยู่เสมอท่านจึงเห็นรู้สังขารได้ยินคุณสุรินทร์ไม่สบายเหรอมาเปล่าเนี่ยเอาเป็นหวัดนะคลุมศีรษะท่านหน่อยนะพันคอด้วยนั่นเป็นหวัดนั่นละเป็นหวัดนั่นละพระธรรมมาบอกหวัดใครต้องการเป็นบ้างแต่มันก็เป็นทั้งที่เราไม่ต้องการถึงว่าสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยเจอแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการนะนั่งมันเจ็บมันปวดเราต้องการเจ็บปวดหรือไม่ต้องการแต่มันอยากเจอโรคภัยไข้เจ็บเราต้องการหรือไม่ต้องการก็เจอแล้วมีใครต้องการบ้างไม่มีใครต้องการสักคนแต่ก็ต้องเจอทุกคนความแก่ใครต้องการบ้างไม่มีใครต้องการแก่แต่ใครจะหนีความแก่ไปได้ต้องเจอความแก่ด้วยกันทั้งนั้นตายก็เหมือนกันใครต้องการตายบ้างนี่จึงเจอแต่ของสิ่งที่เราไม่ต้องการในโลกอันนี้เจอแต่สิ่งที่ไม่ปรารถนาอยากจะพูดว่าโลกอันนี้เขาไม่มีสิ่งปรารถไม่มีความสมหวังให้กับใครมีแต่ความไม่สมหวังหาแต่ความสมหวังหาแต่ความสมหวังหาตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่เจอบางทีอันนั้นสมหวังแล้วสมหวังแล้วไอ้สมหวังประเดี๋ยวก็ดาวนี่มันก็ผ่านไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปบางทีความสมหวังอันนั้นกลายเป็นความผิดหวังไปก็มีในโลกอันนี้มีสารพัดให้เราได้ศึกษาให้มีเรามีโอกาสได้เรียนรู้ได้มาอยู่อย่างนี้ได้มาพักอยู่อย่างนี้มีความสุขมากมีความสุขแล้วมันก็คิดโอ้ที่เราทำถึงว่าจะใช้เวลาถึงจะเหน็ดเหนื่อยพระเนรจะต้องเป็นภาระแต่ก็เป็นภาระมากทีเดียวระยะหลังนี่เพราะเราดูแล้วพระเนรไม่ช่วยไม่ได้แต่ในเมื่อได้มีโอกาสมานั่งอย่างนี้แล้วคุ้มต่อไปที่มีที่นี่มีแต่กำไรต่อไปนี่มีแต่กำไรนั่งพอสมาธิกันต่อพูดถึงแต่สมัยก่อนเนี่ยสนุกในการต่อสู้สนุกในการอดทนนั่งข้างหนึ่งนี่3 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงเป็นเรื่องเล็ก4 ชั่วโมง 5 ชั่วโมงหนักเวลาเนี่ยนั่งจริงๆจังๆมันไม่ได้สนนะไม่ได้สนใจขยับไส้ขยับกว่านะทำเหมือนกับของตายแล้วนี่มันจะเจ็บขนาดไหนเจ็บขนาดไหนจะได้ดูมันปวดขนาดไหนจะได้ดูมัน
มีความสุขกันในการที่ได้ต่อสู้มีความสุขกันในการที่ได้อดทนใจของเราเป็นนักสู้ใจของเราเป็นนัก อดทนไม่ใช่อดทนเฉพาะความเจ็บความปวดเท่านั้นนี่สารพัดอดทนได้เป็นนักสู้ไม่ใช่สู้เฉพาะความเจ็บความปวดอะไรก็เป็นนักสู้เพราะใจของเราที่เคยต่อสู้นั่นกลายเป็นนักสู้ขึ้นมาไม่ใช่สู้เอารบใครหรอกสู้เอาชนะเรานี่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญชนะเรานักต่อสู้ที่พระพุทธเจ้าท่านยกย่องเอาเป็นนักต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะเจ้าของนักต่อสู้มุ่งในการที่จะเอาชนะคนอื่นนั่นคือคนแพ้คือแพ้เจ้าของ